การประท้วงหรือว่าเป็นการประชดนั่นแหละคือในเรื่องนี้คือว่าวัดเนี่ยขายไม่ได้อยู่แล้ววัดเนี่ยไม่สามารถขายได้อยู่แล้วคือที่เราทำเนี่ยก็คือเพื่อชุมชนแล้วก็เพื่อมลภาวะต่างๆที่ให้มันดีขึ้นเหมือนแต่ก่อนซึ่งก็มันมีปัญหาทั้งกลิ่นขยะกลิ่นควันหลอมที่มาเนี่ยอาตมาเสียงไม่ค่อยจะมีเลยเพราะว่าคือบางทีเนี่ยกลิ่นมาเนี่ยถ้ามันเข้ากุฏิไปเนี่ยบางทีกลางดึกต้องตื่นมาแล้วไม่ได้นอนถ้าเหม็นก็คือเหม็นในส่วนบางทีในข้อกฎหมายบางเรื่องอาตมาก็ไม่ได้รู้หมดว่าคือที่นั่นอ่ะลงมาตรวจก็เห็นมาหลายหน่วยงานก็ทุกหน่วยงานอาตมาก็เห็นก็คือเงียบและอย่างหนึ่งจากที่ตะก่อนเนี้ยตรงเนี้ยน้ำไม่เคยท่วมก็คือมีการเปลี่ยนแปลงเบี่ยงเบนทางน้ำคือทางน้ำเนี่ยต้องผ่านที่โรงงานซึ่งก็มีการทำที่พนักที่กั้นอะไรต่างๆเนี่ยก็คือกั้นเป็นบางส่วนจากน้ำที่มันจะไหลได้คล่องสะดวกก็ไม่ไหลก็คือมีน้ำท่วมขึ้นมามีน้ำท่วมขึ้นมาถึงเนี้ยต้นไม้ที่โยมเขามาถวายเนี่ยมะม่วงเป็นร้อยต้นก็ตายหมด